สี่ราศีมีเกณฑ์รวยฟ้าผ่าลงทุนเสี่ยงโชคมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ3ราศีมีเกณฑ์รวยฟ้าผ่าลงทุนเสี่ยงโชคมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายนจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกับคนในหมู่มากหรือโลกโซเชียลมีฐานแฟนคลับมากขึ้นการเงินจะมีเงินเข้ามาโดยไม่คาดคิดมีโชคลาภดวงดีจากเลขทะเบียนรถให้โชคซื้อขายแลกเปลี่ยนมีรายได้ดีทั้งมือ1และมือ2ความรักมีเสน่ห์เป็นพิเศษมีคนมารักมาชอบอยู่เสมอหรือบางคนเรียกว่าต่อให้อยู่กับบ้านก็มีคนมาหามีดวงไปงานแต่งคนมีครอบครัวแล้วจะเอาใจคนรักเป็นอย่างดีได้ไปเที่ยวในสถานที่สวยงามราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคมการงานมีความสามารถในการสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีลูกค้าเข้ามามากมายคนทำธุรกิจส่วนตัวจะดีมากทางด้านสื่อหรือศิลปินดารามีงานรับเชิญตลอดการเงินมีเงินเข้ามามากมายหลายทิศทางเรียกว่าดวงร่ำรวยหยิบจับอะไรก็เฮงเป็นพิเศษมีโชคลาภดวงดีรางวัลใหญ่กับอายุวันเดือนปีเกิดของตัวเองให้โชคการเรียนเรียนรู้มากมายจนมีความชำนาญและสอนคนได้ดีและยังเรียนรู้อยู่ตลอดเพราะเป็นคนใฝ่เรียนราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19สิงหาคมถึง17กันยายนการงานมีงานเข้ามาตลอดรายได้ดีหรือบางคนมีคนเลี้ยงดูอยู่คอยช่วยเหลือในเรื่องการเงินการทองใครคิดอยากจะเปลี่ยนงานต้องมีคนคอยช่วยเหลือหรือการถูกร้องเรียนผลประโยชน์ใช้เงินซื้อความสุขทุกอย่างแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาตลอดมีโชคลาภจากเลขบัญชีธนาคารให้โชครวมถึงใบเสร็จใบคิวการเรียนเรียนไปด้วยเที่ยวไปด้วยพักผ่อนสมองแต่ก็เอาตัวรอดได้ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคมการงานมีความรอบคอบเป็นพิเศษความใจเย็นจะมีตัวเลือกให้เลือกในการตัดสินใจแต่จะมีสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนเพราะรอบคอบและเอาใจใส่กับชิ้นงานที่ทำอยู่การสมัครงานใหม่เอาไว้จะได้งานมีดวงเดินทางไกลถึงต่างประเทศการเงินมีเงินเข้ามาจากผู้หญิงผิวขาวนำมาให้มีโชคลาภดวงดีกับทะเบียนรถให้โชคใครไม่มีรถให้มองรถป้ายแดงคันแรกที่มองเห็นบนท้องถนนจำตัวเลขให้ดีนำมาเสี่ยงโชคได้การเรียนเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปจะทำได้ดีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ